ตอนแรกมาพี่โจ้เขาบอกว่าให้เตรียมคอมพิวเตอร์แล้วก็กล้องดิจิตอลมาด้วยแล้วก็มีโปรแกรมไลท์รูมอะไรบ้างวันนี้ก็น่าจะคิดว่าพี่โจ้น่าจะแบบให้ออกไปถ่ายรูปแล้วก็หาเอารูปจากเรฟเฟอเรนซ์เอามาเป็นเรฟเฟอเรนซ์นะคะแล้วก็มาทำเป็นงานดีไซน์ใหม่สร้างขึ้นมาเป็นงานชิ้นหนึ่งมากกว่าครับวันนี้ก็มาเรียน Math Universe นะครับเมื่อวานก็เข้าไปดูใน Facebook อาจารย์ก็ให้เตรียมกล้องเตรียมอะไรมาเตรียมพวกกล้องอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วก็คอมที่ลงโปรแกรม Lightroom มาครับก็ยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเหมือนกันตอนบ่ายคงรู้ครับเดี๋ยวเข้าไปเรียนกันก็ชื่อโจณัฐพลนะครับก็เป็นไดเรคเตอร์อยู่ที่ Into Studio แล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยต่างๆครับก็ทีนี้บริษัทที่ทำอยู่งานทุกวันเนี่ยจะทำงานเกี่ยวกับที่เรียกว่าดีไซน์บวกกับเทคโนโลยีคือเอาความเป็นอินเทอร์แอคทีฟระหว่างคนกับซอฟต์แวร์หรือคนกับคนเนี่ยมาเป็นหัวใจของการออกแบบนะฮะโดยที่งานที่ได้รับส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะต้องใช้อุปกรณ์ไฮเทคก็คือเราต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับงานเช่น Exhibition Design พวกงาน Lighting Design พวกงานเวทีคอนเสิร์ตพวกงานต่างๆก็แอพพลายได้หลายแบบนะครับทีนี้นี่ส่วนของเวิร์กช็อปวันนี้เนี่ยก็มันเป็นหนึ่งวันก็เลยคิดโจทย์กับตัวเองว่าเอ๊ะเราจะเอาสิ่งที่เพราะเทคโนโลยีจะให้สอนกันมันอาจจะต้องใช้เวลานานแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันใน1วันเนี่ยจะต้องเป็นยังไงก็ลองคิดว่าสิ่งที่เรายังไม่เคยทำก็น่าจะเป็นการทดลองกับตัวเองเนี่ยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะแต่เราไม่ได้จะมาสอนถ่ายรูปเราจะสอนเอารูปที่เขาถ่ายเนี่ยมาทำให้มันมีความเป็นเทคโนโลยีบวกเข้าไปเพื่อให้เกิดความเป็นอินเทอร์แอคทีฟครับวันนี้นี่หลายคนอาจจะคิดว่าให้เอากล้องมาทำไมใช่ไหมครับเอามากันเลยไม่เอามาจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะใช้กล้องมือถืออะไรก็ได้หรือใช้กล้องเพื่อนหรือใช้กล้องผมหรือใช้กล้องอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าหัวข้อวันนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาเป็นกราฟิกดีไซน์ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็น่าจะเบสทางด้านกราฟิกดีไซน์อยู่แล้วหรือเปล่าเอาคร่าวๆเลยแล้วกันเดี๋ยวจะโม้ยาวสกินแคปเจอร์อีกแล้วที่แบบว่าเอาภาพมาบอกว่าตอนสมัยมันมีช่วงหนึ่งที่ต้องไปพรีเซนต์งานที่วิทยาลัยเขาซิ่งปีที่แล้วก็แคปเจอร์มาแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้อัปเดตด้วยนะครับนี่เป็นงานที่อธิบายภาพรวมก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเล่าเรื่องงานจริงๆแล้วสไลด์ผมมีเยอะอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะให้เพราะว่าจริงๆแล้ววันหนึ่งวันอ่ะจริงๆแล้วสิ่งที่ผมสอนมันอาจจะไม่ได้สอนดีป่ะเพราะว่าเดี๋ยวลองดูไปสักพักจะเริ่มรู้แล้วว่าเราจะเรียนกัน1วันได้อย่างไรนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเรามีโอกาสเจอกันเรามาแชร์เจอกันชีวิตดีกว่าเผื่อจะเป็นจุดประกายใครว่าจะทำอะไรแล้วเรามีเทคนิคและมีกิจกรรมให้ทำในเชิงเวิร์กช็อปในแนวความคิดด้วยนะครับการบ้านนี่อาจจะแบบกำลังคิดอยู่ว่าควรจะมีการบ้านหรือจะเป็นการบ้านที่หนักที่สุดของ17ครั้งดีแต่ถ้าหนักเราก็ได้อะไรไงใช่ไหมถ้าหนักมันก็ได้อะไรมาถ่ายรูปเล่นคงไม่หนุกอันนี้ดูก่อนไม่มีงานผมไม่ใช่เป็นนั้นนะไม่ใช่เป็นช่างภาพที่ทำเงินกับการถ่ายภาพได้เลยไม่เกี่ยวอะไรกับการถ่ายรูปเราจะมาเอ็กซ์เพร์เมนต์กันด้วยกันนะครับแต่แค่ชอบเล่นกล้องตอนหลังก็เลยคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งวันเนี่ยเรามาทำอย่างนี้กันดีกว่าถ้าคิดง่ายๆอ่ะให้เรายกมือแล้วรูปก็ยกมือตามองศาที่เรายกตามเนี่ยก็ต้องถ่ายทุกซีเควนซ์ของคนที่กำลังยกมืออยู่เป็นโมชั่นพอคนมาถึงอันนี้เวฟอันนั้นเวฟตามเอาไม่หลังไงก็ได้ไงใช่ไหมครับหรือว่าไอ้บลิงเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเสถียรเพราะว่าบางทีเนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็เห็นบางคอมพิวเตอร์ก็ไม่เห็นอยู่ที่แสงอยู่ที่ระยะด้วยเนี่ยฉะนั้นการหลับตาบางทีมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพขนาดนั้นนะแต่แบบลองคิดดูมันก็ทำได้ค่ะก็เมื่อกี้พี่โจสอนเสร็จแล้วเป็นสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำอินเทอร์แอคทีฟอะค่ะแล้วก็สั่งโจทย์มาว่าให้เราออกไปถ่ายหาภาพเรฟเฟอเรนซ์พอร์เทรตอะไรก็ได้ซึ่งก็ไปดูว่ามีใครอะไรให้น่าถ่ายบ้างของหนูเองก็ยังไม่รู้ว่าจะทำเป็นอะไรก็จะออกไปหาแรงบันดาลใจข้างนอกแล้วก็อาจจะมีทั้งคนทั้งหมาอะไรแบบนี้ปนกันไปเอามาลองดูกันค่ะในช่วงบ่ายนะครับเราให้โจทย์น้องๆเนี่ยที่เข้ามาร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยให้ออกไปถ่ายรูปกันซึ่งโจทย์ของเวิร์กช็อปครั้งนี้เนี่ยจะเอาผสมผสานระหว่างความเป็นเทคโนโลยีกับรูปถ่ายซึ่งน่าจะเป็นงานทดลองระดับหนึ่งซึ่งรวมกันระหว่างการศาสตร์การถ่ายรูปกับศาสตร์ของการทำเรื่องเทคโนโลยีนะครับ และที่โปรแกรมที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ทางด้านอินเทอร์แอคทีฟซึ่งเราจะมีโปรแกรมหลายๆอย่างเช่นเป็นภาษา C เองหรือว่าจะเป็นโค้ดของซอสโค้ดที่เขามาให้อยู่แล้วแต่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาทำให้เกิดการ experience การมีประสบการณ์ร่วมกับภาพถ่ายที่เป็นภาพ portrait คนเนี่ยได้อย่างไรแต่สุดท้ายเนี่ยตอนช่วงบ่ายเราจะเอารูปถ่ายที่เป็นคอนเทนต์ของน้องๆทุกคนเนี่ยกับคอนเซปต์ของเขาเนี่ยมาเขียนโปรแกรมก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าช่วงบ่ายเนี่ยการเขียนโปรแกรมสดๆที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนแต่เราเตรียมมาแล้วกับรูปถ่ายกับคอนเซปต์ของน้องๆที่กลับมาจากการถ่ายรูปเนี่ยจะเป็นยังไงเหมือนเป็นเทคนิคใหม่ๆที่คือเราเคยเห็นอยู่แล้วแต่เราไม่คิดว่าสามารถทำได้ครับก็เห็นว่ามันเขียนโปรแกรมเขาก็มีเป็นโฟล์ชาร์ทที่มันดูง่ายมากขึ้นครับคือดูภายนอกมันเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันจะยากไม่คิดว่าจะทำได้แต่ก็มันก็มีทางให้เราจะทำได้สรุปวันนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นทีเดียวเพราะว่าน้องๆที่เราเจอเวิร์กช็อปเป็นครั้งแรกและส่วนใหญ่เวลาเจอไม่ว่าจะมีการสอนตามหาอะไรครั้งแรกมันจะเป็นครั้งที่งงๆครับเราจะต้องปรับตัวต้องมาอธิบายก่อนแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เราอัดทุกอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นในวันนี้แล้วก็ดูซิว่าแต่ละคนจะขนาดเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่สอนไปในวันนี้ในเชิงของเทคโนโลยีหรือว่าในเชิงของแนวโปรแกรมเมอร์เนี่ยน้องๆเขาจะรับได้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเตรียมมาเป็นตัวหลักของวันนี้ก็คือการถ่ายรูปซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ทำให้หลายคนสนุกกับมันตอนแรกได้คิดโจทย์กับการถ่ายรูปเพราะเชื่อว่าการถ่ายรูปมันเป็นภาษาแบบกลางๆนะครับก็วันนี้ก็ประทับใจน้องๆทุกคนครับที่ให้ความสนใจแล้วก็หลายๆคนที่มาร่วมแล้วก็สนุกกับมันครับ